ชมไปดูเมนูแปลกใหม่ที่นครราชสีมาครับหนูนาอบโอ่งฟังไม่ผิดนะครับชาวบ้านนิยมนำมาขายริมถนนสร้างรายได้ดีมากครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับหน้าตาของหนูนาที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูหลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานำไปอบในโอ่งนะครับด้วยความร้อนจากเตาถ่านวางขายริมถนนสาย304หรือว่าสายนครราชสีมากบิลบุรีบริเวณพื้นที่หมู่ที่6ตำบลภูหลวงนะครับที่สำคัญคือขายดีมากนะครับเพราะว่าเขาเลือกหนูนาตัวใหญ่ๆไปอบขายกลิ่นหอมกรอบนอกนุ่มในครับลูกค้าก็ชอบค่ะเพราะว่าย่างออกมาแล้วมันเหลืองกรอบค่ะแล้วก็ถูกทั่วกันนะคะทั่วเลยใช่ค่ะดีกว่าแบบย่างอะค่ะคุณผู้ชมครับหนูนาอบโอ่งเนี่ยเขาพัฒนาและเพิ่มมูลค่ามาจากหนูนาย่างนะครับเขาขายกันเป็นตัวนะครับมี3ราคาครับเริ่มต้นตัวละ130 150และ180บาทตามขนาดนะครับแต่ละวันเนี่ยแม่ค้าบอกว่าขายได้มากกว่า 3,000 บาทครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ